สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณไพ่กับหัวอ่ะโอเคเลยโอเคการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วหรือยังนะแต่ว่าถ้ายังไม่เกิดขึ้นจะบอกว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือคุณจะถูกฟอร์สเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างที่กดดันคุณทำให้คุณต้องเปลี่ยนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งบางคนถูกทรยศถูกหักหลังคือบางคนเจอเรื่องหนักๆเลยถูกคนใกล้ตัวทรยศถูกคนใกล้ตัวหักหลังถูกเพื่อนสนิทแทงข้างหลังอะไรแบบเนี้ยหรือถูกคนรักทรยศนอกใจเป็นไปได้หมดนะคะแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับบางคนและไม่เกิดขึ้นกับบางคนก็ได้นะบางคนอาจจะเจอปัญหาอื่นบางคนเจอปัญหาเดิมๆซ้ำๆที่ทำให้เหนื่อยใจทำให้หงุดหงิดใจเรื่องเดิมๆหรือว่าคนเดิมๆสร้างปัญหาแบบเดิมๆให้กับคุณซ้ำๆซ้ำๆจนคุณรู้สึกว่าพอและไม่เอาและคือมันหมดใจอะมันความรู้สึกมันจะค่อยๆแบบชินชาจนกลายเป็นไม่รู้สึกแล้วไม่รู้สึกหมดใจพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นคุณจะไม่เสียใจอีกไม่เสียใจไม่เรียกร้องไม่โหยหาไม่ต้องการอะไรแต่คุณจะกลับมาสนใจตัวเองกลับมารักตัวเองเข้าใจตัวเองมากขึ้นคือมันจะไปจนถึงจุดที่คุณคิดได้อะค่ะคือถ้าคุณคิดไม่ได้สักทีคุณก็จะเจอเรื่องแบบเนี้ยมันเหมือนเป็นสิ่งกระตุ้นสิ่งเร้าเพราะมันถึงเวลาที่คุณจะต้องก้าวไปข้างหน้าแล้วมันถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองถึงเวลาที่คุณจะต้องหันมารักมาใส่ใจตัวเองเพราะชีวิตของคุณมันไปได้ดีกว่านั้นมันมีอะไรดีๆข้างหน้ารอคุณอยู่มันมีความสำเร็จในชีวิตมันมีความสุขที่รอคุณอยู่แต่คุณอะวนลูปอยู่ตรงเนี้ยมานานแล้วคุณเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องเสียเวลากับบางคนเสียเวลากับบางสิ่งบางอย่างมานานแล้วทีนี้เมื่อคุณไม่ยอมปล่อยคุณไม่ยอมปล่อยวางคุณไม่ยอมเปลี่ยนแปลงคุณไม่ยอมหันกลับมาใส่ใจตัวเองคุณก็จะต้องเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เจ็บปวดเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เสียใจเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เหนื่อยจนความรู้สึกของคุณอ่ะมันชินชาจนสุดท้ายคุณก็จะต้องยอมปล่อยจากสิ่งนั้นแล้วก็ move on ต่อไปพอคุณตั้งหลักได้คุณตั้งหลักได้คุณเดินออกมาคุณ move on คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณโฟกัสมาที่ตัวคุณเองเลิกสนใจคนรอบข้างเลิกสนใจคนอื่นๆหรือสิ่งอื่นๆอะไรที่มันไม่ใช่ช่างมันปล่อยไปแล้วคุณมาโฟกัสที่ตัวคุณเองคุยกับตัวเองมากขึ้น
แล้วคุณจะหาเจอว่าอะไรที่คุณต้องการคุณอยากได้อะไรคุณต้องการอะไรแบบไหนคุณอยากให้ชีวิตของคุณเป็นแบบไหนคุณอยากทำอะไรทำอะไรแล้วมีความสุขทีเนี้ยพอคุณรู้ใจเข้าใจตัวเองแล้วคุณไปถูกทางแล้วหน้าที่การงานก็ดีประสบความสำเร็จในชีวิตเติบโตก้าวหน้าบางคนหลุดจากที่เดิมงานเดิมๆที่ทนทำมานานก็รู้แหละว่าเบื่อรู้แหละว่าเหนื่อยแต่ไม่กล้าออกจากเซฟโซนไม่กล้าเปลี่ยนแปลงจนสุดท้ายคือมันไม่ไหวแล้วจริงๆทนจนแบบทนไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะออกมาพอออกมาด้วยสถานการณ์ที่กดดันให้ตัวเองต้องออกมานะไม่ได้ออกมาแบบตัดสินใจออกมาเองอะไรอย่างเงี้ยพอออกมาได้แล้วด้วยความจำเป็นด้วยความจำยอมมาลองทำในสิ่งที่ตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองชอบมาทำอะไรที่เป็นตัวเองจริงๆปรากฏว่าประสบความสำเร็จดีกว่าที่คิดลูกนี้ออกมานานแล้วลูกนี้เปลี่ยนนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะเพราะว่าพอมันเปลี่ยนแล้วดีขึ้นน่ะเพียงแต่ว่าคุณไม่กล้าเปลี่ยนเท่านั้นเองทีนี้พอไม่กล้าเปลี่ยนโชคชะตาจักรวาลก็เลยจำเป็นจะต้องผลักดันคุณจะต้องฟอร์สคุณอะบังคับคุณด้วยการส่งสถานการณ์อะไรต่างๆเข้ามาเพราะตรงนี้มันไม่ใช่ที่ของคุณเพราะจุดที่คุณอยู่ตรงนี้มันยังไม่ถูกต้องคุณต้องดีกว่านั้นทีนี้พอหลังจากที่คุณเปลี่ยนอะไรใหม่ๆบางคนเปลี่ยนงานบางคนย้ายบ้านเปลี่ยนถิ่นฐานที่อยู่บางคนก็คือเลิกกับแฟนอะเลิกกับความสัมพันธ์ท็อกซิก move on ได้บางคนจบปัญหาอะไรบางอย่างกับคนเก่าๆคนรอบตัวเพื่อนเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคนในครอบครัวอะก็ว่าไปแล้วมาเริ่มใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เลิกใส่ใจคนอื่นมากจนเกินไปเพราะว่าการที่คุณไปให้ความสำคัญกับคนอื่นมากๆอ่ะมันทำให้คุณเหนื่อยแล้วคุณก็ได้รับบทเรียนมาแล้วว่าไอความรักความรู้สึกดีๆหรือความที่คุณไปห่วงใยไปแคร์คนอื่นมากๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีกับตัวคุณเองมันมีแต่จะบั่นทอนจิตใจคุณเพราะว่าคนเหล่านั้นเขาก็ไม่ได้เห็นค่าคนเหล่านั้นเขาก็ไม่ได้แบบให้ความสำคัญอะไรกับสิ่งที่คุณให้เขาอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยเหมือนแบบคิดได้พอคุณหันกลับมาสนใจตัวเองกลับมารักตัวเองคุณมีความสุขคุณมีความสุขมากคุณแฮปปี้คุณอยู่ด้วยตัวเองได้คุณรักตัวเองคุณดูแลตัวเองแล้วคุณกลายเป็นคนที่มีความสุขอย่างแท้จริงโดยที่คุณไม่ต้องไปแคร์คนอื่นๆแล้วภาระก็น้อยลงความเครียดน้อยลงความกังวลใจน้อยลงงานอะไรที่ทำก็ประสบความสำเร็จกลายเป็นประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะMercury retrograde air sign manifest คุยกับตัวเองให้มากๆคุยกับตัวเองให้มากๆแล้วคุณจะเข้าใจตัวเองแล้วก็อย่าโกหกตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรเอาความคิดเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักไม่ต้องไปแคร์ว่าคนอื่นจะมองยังไงไม่ต้องไปแคร์ว่าถ้าเราตัดสินใจแบบนี้ถ้าเราทำแบบนี้แล้วคนอื่นๆล่ะคือถ้ามันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนอะนะคะแต่ต้องอยู่ในพื้นฐานที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะการตัดสินใจของคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ไอ้คำที่บอกว่าไม่ต้องไปแคร์ความคิดของคนอื่นหมายความว่าเป็นตัวของคุณเองทำในสิ่งที่คุณอยากทำแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นแล้วก็ไม่ต้องมาสนใจว่าแล้วคนอื่นจะมองคุณยังไงจะคิดยังไงในเมื่อคุณไม่ได้ไปทำร้ายใครไม่ได้ไปทำอะไรผิดศีลธรรม
หรือผิดกฎหมายหรือทำอะไรไม่ดีคนอื่นจะอะไรก็ตามจะพอใจไม่พอใจจะชอบไม่ชอบช่างหัวมันนะคะคิดแค่นั้นพอแล้วอะไรที่คุณต้องการอะไรที่คุณปรารถนาคุณจะได้คุณจะได้ในสิ่งนั้นจริงๆจริงๆอ่ะมันก็เหมือนกับว่าคุณต้องการความสุขตั้งแต่แรกอยู่แล้วคุณต้องการมีความสุขคุณต้องการมีชีวิตที่ดีคุณต้องการความสมหวังในชีวิตการมีชีวิตที่ราบรื่นสุขใจสบายใจไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากลึกๆในใจทุกคนอ่ะต้องการสิ่งเหล่านี้ต้องการแบบนี้แต่เพราะบางทีเราก็ไปแคร์คนรอบข้างหรือแคร์อะไรอื่นๆมากจนเกินไปจนทำให้เราไม่มีความสุขจริงๆสักทีพอคุณกลับมาคุยกับตัวเองกลับมาทบทวนกลับมาเข้าใจตัวเองไอ้สิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณปรารถนาคุณก็จะได้เจอคุณก็จะได้พบความสุขที่แท้จริงที่คุณอยากได้แล้วมันมาเร็วด้วยนะมันมาเร็วด้วยนะคะแอร์สายธาตุลมมันเร็วมากบางคนเนี่ยคุณจะทำได้ในช่วงเดือนกุมภามีนานะคะในช่วงมิถุนากรกฎาแล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือตุลากันยาประมาณเนี้ยที่สิ่งดีๆหรือความสำเร็จอะไรบางอย่างมันจะเกิดขึ้นบางคนมันอาจจะเกิดขึ้นหลายอย่างแต่ว่าค่อยๆมาทีละอย่างค่อยๆมาทีละสิ่งค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆงอกเงยไปตามลำดับแต่เรามองว่าจริงๆมันค่อนข้างเร็วนะยิ่งคุณเข้าใจตัวเองได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งคุณตัดสินใจได้เร็วเท่าไหร่ move on ได้เร็วเท่าไหร่หันมาโฟกัสที่ตัวเองได้เร็วเท่าไหร่สิ่งที่คุณปรารถนาจริงๆอ่ะมันก็จะมาเร็วขึ้นโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเจอกันใหม่นะคะอีกเรื่องนึงบางคนอยากได้รถใหม่มีโอกาสจะได้นะคะหรือใครที่แบบอยากออกรถใหม่อะไรอย่างเงี้ยได้หรือบางคนมีแพลนว่าอยากเดินทางอยาก move อยากย้ายที่อยู่อยากเปลี่ยนที่หรือว่าอยากเดินทางท่องเที่ยวถือว่าเป็นช่วงดีๆเป็นโอกาสเหมาะแล้วก็ไปได้นะไม่ได้ติดขัดไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะบางทีคุณอาจจะเจอทรายดีๆหรือสัญญาณอะไรดีๆจากการเดินทางหรือจากการที่คุณ move จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยทำให้พลังงานของคุณเปลี่ยนก็ได้เหมือนกันโอเคอ่ะจบแล้วจริงๆจบการอ่านไพ่แล้วจริงๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ